สวัสดีนะคะทุกคนยินต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสไตล์สโตโทราทาโรนะคะวิ่งวิ่งวิ่งเอาพลังงานบวกวิ่งวิ่งมาให้ทุกคนเช่นเคย Energy นี้เป็นพลังงานที่ก็อยากจะให้ทุกคนมารับพลังงานบวกกันแล้วก็มาดูว่าในพลังงานตรงนี้เนี่ยเหนือคู่ของพวกคุณเขามีความคิดแล้วก็มีความรู้สึกแล้วก็มีพลังงานที่อยากจะ take action อย่างไรนะคะใครจะทำเป็นคลิปแรนดอมแบบนี้ให้พลังงานบวกกับหลายๆท่านตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงในอนาคตจะมาหาเวลาทำเป็นพิกอาคาดให้นะคะมาดูกันหน่อยสิว่าพลังงาน Energy เนื้อคู่ของพวกคุณพลังงานเขามียังไงถึงพวกคุณก็เลยฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้รู้ยังอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะแล้วก็ใครที่ต้องการจะจองคิวดูดวงส่วนตัวหรือสั่งเวเปอร์เสริมดวงทักมาที่ไลน์ของไข่ KHAIDOZ เนื้อคู่ของพวกคุณพลังงานของเนื้อคู่ของพวกคุณตอนนี้เป็นยังไงพลังงานเนื้อคู่ของพวกคุณพลังงานพวกเขาเป็นยังไงตอนนี้พลังงานของพวกเขาเป็นยังไงตอนนี้พลังงานของเนื้อคู่ของพวกคุณมาดูหน่อยว้าวโอเค energy พลังงานมีไพ่การเปลี่ยนแปลงความกลัวแล้วก็อยากจะมีความรักที่ serious คือ wrap up แบบตรงๆเลย มีพลังงานของบางท่านตรงนี้อยากมีการเปลี่ยนแปลงในวงจรชีวิตรักบางอย่างถ้าสมมติว่าเขาอยู่ในพลังงานความรักที่รู้สึกว่าอย่างเช่นถ้าเนื้อคู่ของคุณอ่ะเขาไปอยู่ในวงจรที่เป็นคนที่แบบว่าเขาต้องดีลกับใครที่แบบท็อกซิกหรือเขามีความรักกับใครอยู่ที่รู้สึกว่าไม่ใช่เดอะวันหรือเขาเหมือนเลือกทางผิดแล้วเกี่ยวข้องกับใครที่รู้สึกว่าไม่มีความสุขไม่ดีนู่นนี่นั่นสุดท้ายแล้วมันจะมีวงจรบางอย่างที่ให้เปลี่ยนไปเขามีความกลัวพอรู้สึกว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่เหมือนแค่กับว่าอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเป็นคนที่แบบคุณกับเขายังไม่เคยเจอกันเลยอะไรเงี้ยนะในกรณีแบบที่ว่าเป็นรักใหม่ๆที่รอการมาเจอกันและเป็นคู่กันอะไรเงี้ยมันจะมีความกลัวบางอย่างที่เขาทำให้เขาทำให้เขารู้สึกว่าเหมือนอยากมีการเปลี่ยนแปลงแต่เหมือนกลัวเหมือนกันกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือมีบางเรื่องที่ทำให้รู้สึกว่ากลัวกับความรักตรงที่มันจะสมหวังหรือเปล่ามันดูยากอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาอยากมีพลังงานที่สามารถที่จะเจอคุณได้แล้วเป็นรักสุดท้ายที่เป็น forever weddingmarriage forever the one และที่สำคัญไพ่นี้มีคำว่า union เพราะฉะนั้นเป็นอีกคลิปนึงที่พลังงานเนื้อคู่ของกันและกันตรงนี้คืออะไรรู้ไหมคะนอกจากเป็นรักที่เป็นคนใหม่ๆรอมาเจอกันแล้วยังหมายถึงคู่รักเก่าๆที่รอการ union ก่อนที่จะกลับมา union มันมีความกลัวมันมีเรื่องราวที่ไม่ง่ายมันมีความเหมือนแบบกังวลใจในเส้นทางแห่งรักมันมีพลังงานที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงวงจรชีวิตรักไซเคิลรักของคุณกับเขาบางอย่างนะคะมีบางคนมีความกลัวไหมมีอยู่ในพลังงานนี้ไม่เป็นไรมันเกิดขึ้นได้ใครเข้าใจเพราะว่าผ่านจุดต่างๆตรงนั้นมาหมดแล้วเข้าใจมากๆเลยสำหรับใครที่มีในเรื่องของความกลัวความท้อในความรักการที่ต้องมีความหวังการที่เรื่องบางเรื่องรู้สึกว่าชีวิตรักของคุณกับใครบางคนยังดูยากหรือบางคนชีวิตรักยังรู้สึกว่ามันแบบมันมีอุปสรรคนะมันดูไม่ง่ายนะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรคุณและเขาที่เป็นเดอะวันของกันและกันรอการมาเจอกันรอการเป็นรักที่เป็น forever รักที่เป็นตลอดการตลอดไปรักสุดท้ายของกันและกันอยู่ energy ตรงนี้พลังงานอ่ะขอดูหน่อยพลังงานเนื้อคู่ของพวกคุณนะคะพลังงานเนื้อคู่ของพวกคุณเป็นยังไงไหนดูหน่อยซิพลังงานเนื้อคู่ของพวกคุณพลังงานพวกเขามี energy ยังไงถึงพวกคุณไหนดูหน่อยซิพลังงานพวกเขาเป็นยังไงงานเนื้อคู่ของพวกคุณoh my god forgiving and learning I need help let your friends help you support help the oneไพ่มี the one ขึ้นมาอีกแล้วและในวันนี้มีไพ่ the one อยู่ใน energy นี้ด้วย oh my god wow 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 wow, wow. คือพอมันมีไพ่อย่างเงี้ยนั่นแปลว่าอะไรรู้ป่ะคือเ
คือใครจะพยายามอ่านให้กว้างในกรณีที่เป็นแบบว่าเนื้อคู่ที่แบบเป็นพวกคนใหม่ๆที่เรามาเจอกันกับ2คือเป็นเนื้อคู่ในวันใครต้องบอกเลยว่าในทุกคลิปของใครในแต่ละคลิปหรือแม้กระทั่งช่องท่านอาจารย์อื่นๆหรือว่าช่องของชาวต่างชาติคนที่เป็นเนื้อคู่กันเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์สูงมากๆที่มันเป็นคนเก่าๆได้ด้วยที่แบบเจอกันแล้วแล้วต้องเหมือนผ่านวงจรชีวิตผ่านการเปลี่ยนแปลงผ่านความกลัวผ่านความผิดหวังผ่านนู่นนี่นั่นแล้วต้องกลับมาเจอกันอีกครั้งค่ะในวันนี้ไพ่มันมี forgiving learning เพราะฉะนั้นคือใช่ความรักของบางคนอะความรักของคุณความรักของเขามีคนต้องการความช่วยเหลือมากๆให้มีทางออกที่ดีให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้มีหลายๆอย่างที่มันรู้สึกว่าโอเคแบบดวงมันดีขึ้นชีวิตความรักมันแบบมันราบรื่นหรือมันแบบเหมือน happy ending อะไรเงี้ยแล้วก็ไพ่ตรงเนี้ยพลังงานการให้อภัยและการปล่อยวางแล้วการที่เหมือนแบบเรียนรู้กับในอดีตมาปรับใช้ในปัจจุบันแล้วอยู่กับปัจจุบันให้เป็นheal the past ให้เป็นเพราะฉะนั้นคือพลังงานนี้มีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่เนื้อคู่หลายๆคู่ตรงเนี้ยคือเป็นพวกคู่ที่แบบว่าจะต้องมีประสบการณ์บางอย่างในอดีตจะต้องผ่านช่วงเวลาวงจรชีวิตรักหรือการเปลี่ยนแปลงแล้วรวมถึงการ healing แล้วก็ต้องมามีประสบการณ์บางอย่างที่จะรออยู่ในอนาคตแล้วที่สำคัญคือพลังงานในวันนี้คนโสดบางท่านที่รอเนื้อคู่ที่เป็นคนใหม่ๆเลยก็ตามแต่นะพยายามheal the past ให้ได้พยายามอย่าให้ fear หรือความกลัวของคุณมาทำให้คุณเหมือนแบบว่าโอเคคือพลาดกับการมีความสุขในปัจจุบันหรือพลาดการเปิดโอกาสให้ตัวเองหรือก็ตามแต่นะคะอันนี้บอกเลยและในวันนี้ the one ชัดมากๆคือใครที่เป็นเจ้าของไพ่ชุดนี้เนี่ยคุณกับเขาอะยังไงก็จะได้เจอกันไม่ว่าจะเป็นรักใหม่รักเก่าหรือก็ตามแต่เป็นและที่สำคัญไพ่นี้คืออะไรรู้ป่ะ you have the you have already met the romantic partner you seek เพราะฉะนั้นคืออะไรแปลเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆไพ่คำนี้หมายถึงคุณได้เจอคนที่เป็นเนื้อคู่แหละเพราะฉะนั้นคือนี่เป็นอีกคลิปหนึ่งที่หมายถึงคนที่เป็นคู่กันรอการยูเนียนกันเพราะเป็นคนที่เจอหรือผ่านกันมาแล้วไม่ว่าจะเป็นคู่รักที่มีปัญหารอการกลับมาคืนดีกันหรือแม้กระทั่งคู่รักที่เป็นอดีตที่จะต้องกลับมาเป็นเดอะวันเพราะเจอกันแล้วแต่ต้องมีช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาความกลัวช่วงเวลาความยากนู่นนี่นั่นช่วงเวลาบทเรียนช่วงเวลาการให้อภัยช่วงเวลาการหลงผิดช่วงเวลาการทำผิดช่วงเวลาการปล่อยวางช่วงอะไรหลายอย่างนี่นั่นมันเป็นกระบวนการแบบว่าพวกเนื้อคู่มันจะมีกระบวนการแบบนี้โดยเฉพาะพวก energy แบบ twin flame true love อะไรเงี้ยมันมีอยู่ในพลังงานแบบนี้ได้นะคะทีนี้ขอดูหน่อยพลังงานในวันนี้อ่ะตอนนี้เนื้อคู่ของพวกคุณเนี่ยเขามีความคิดยังไงตอนนี้เนื้อคู่ของพวกคุณเขามีความคิดยังไงกับในเรื่องของความรักตอนนี้ขอดูหน่อยเนื้อคู่ของพวกคุณเขามีมุมมองความคิดกับเรื่องรักๆยังไงเนื้อคู่ของพวกคุณเขามีมุมมองความคิดในเรื่องของความรักยังไงตอนนี้เนื้อคู่ของพวกคุณเขามีมุมมองความคิดในความรักยังไงตอนนี้ความคิดในเรื่องของความรักของเขาเนี่ยเขาพลังงานเป็นไงโอเคเนื้อคู่ของพวกคุณเนื้อคู่ของพวกคุณมีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับเรื่องของความรักหรือพลังงานถึงคุณอะไรเงี้ยนะคะเนื้อคู่ของพวกคุณเนี่ยเขามีพลังงานความรู้สึกยังไงในเรื่องของความรักพลังงานถึงพวกคุณโอเคโอ้ my god ว้าวขอดูหน่อยสิขอดูพลังงานเนื้อคู่ของพวกคุณกับสิ่งที่เขาจะแอคชั่นในอนาคตอันใกล้ขอดูหน่อยค่ะขอดูหน่อยพลังงานของเนื้อคู่ของพวกคุณสิ่งที่เขาจะแอคชั่นถึงพวกคุณในอนาคตพลังงานจะเป็นยังไงสิ่งที่เขาจะแอคชั่นถึงพวกคุณในอนาคตพลังงานจะเป็นยังไงว้าวโอเคไพ่พลังงาน energy ในกองไพ่ oh my godไพ่สวยมากไพ่เนี้ยมันจะเรียกว่าเป็นไพ่แบบเฉลิมฉลองก็ได้เรียกว่าเป็นไพ่ของคู่รักที่มีความสุขด้วยกันก็ได้เรียกว่าเป็นไพ่ที่เหมือนแบบว่าคนรักที่มีช่วงเวลาที่คบกันดีๆราบรื่นมีวันดีๆแล้วแบบแต่งตัวสวยๆมีงานดีๆได้การมีข่าวดีๆด้วยกันหรือเป็นเหมือนเป็นฟีลแบบว่าไปทำอะไรร่วมกันสนุกสนานล่าเริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ
อยู่ใน energy นี้ที่สำคัญคือไพ่ในกองมีพลังงานเมจิเชียนด้วยเพราะฉะนั้นพอเมจิเชียนขึ้นเนี่ยใครไม่แปลกใจมันเป็นพวกคู่เนื้อคู่ที่จะต้องกลับคู่อีก energy นึงที่คู่รักบางคู่เนี่ยจะต้องมีการกลับมาวนเวียนกันอีกครั้งนึงคล้ายๆกับว่าไม่เป็นไรทุกอย่างจะราบลื่นทุกอย่างจะเปิดทางเมื่อวันนึงเวลาที่ใช่ความกลัวอุปสรรคความเสียใจความยากความผิดหวังอะไรก็ตามแต่นู่นนี่นั่นมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะมาลายหายไปด้วยไพ่นี้ที่เหมือนไพ่นักเวทเนี่ยจะมาเนรมิตหรือว่าจะมาเสกให้โชคเปิดทางให้ให้หลายอย่างมันพลิกไปในทางที่ดีด้วยพลังงาน energy ถ้วยแล้วก็ถ้วยเขาเรียกว่าถ้วยไม้เท้าแล้วก็เหรียญแล้วก็ดาบอยู่ตรงนี้ที่เป็นดินน้ำลมไฟอยู่ตรงนี้ในพลังงานนะคะแล้วก็ energy ตรงนี้ไพ่สวยมากเลยอะเออไพ่มีพลังงาน1ดาบด้วยมันเป็นไพ่ของการเริ่มต้นมันเป็นไพ่ของคู่รักที่จะมีการคุยกันมีการเคลียร์กันและมีการเหมือนคล้ายๆกับว่าสื่อสารกันแบบตรงๆไปในทางที่ดีโดยเฉพาะคู่รักที่รอการเคลียร์กันด้วยหรือคู่รักที่รอความจริงให้กระจ่างหรือรอหมายให้กับว่าเหมือนดูละครหรือซีรีส์คือเมื่อถึงบทสรุปหรือจุดที่มันใกล้จบแล้วมันก็จะเหมือนหลายๆอย่างคลี่คลายหรือปรมมันกระจ่างหรือปรมมันคลายอะไรเงี้ยหรือความจริงมันคลายเกิดขึ้นความจริงมันเกิดขึ้นมีหลายอย่างที่มันคลี่คลายได้อะไรเงี้ยค่ะเออเนาะแล้วดูดีไพ่มีพลังงานแบบนี้ด้วยมีคนที่มองหากันน่ะไม่ว่าคุณหรือเขาจะอยู่ในประเทศเดียวกันหรือโดยเฉพาะคู่รักบางคู่ตรงนี้มีพวกคู่รักที่เป็นเนื้อคู่ที่แบบอยู่กันไกลด้วยอยู่กันไกลอยู่คนละที่อยู่คนละประเทศอะไรเงี้ยนะคะอยู่ตรงนี้อยู่ใน energy นี้ได้ทีนี้พลังงานอะมาดูที่เน้นที่พลังงานตรงนี้หน่อยในวันนี้ไพ่อะใครอาจจะไม่ได้ใช้ไพ่เยอะแต่ขอแบบเป็น energy แบบเน้นๆพลังงานในวันนี้อิทธิพลมีไพ่3ถ้วยมีควีนดาบแล้วก็มี9เหรียญคือจะต้องบอกนี้ว่าในความรู้สึกของเนื้อคู่ของบางท่านตรงเนี้ยคือบางคนอ่ะใช่ถามว่ามันมีเหมือนเหตุการณ์ใครจะบอกว่าในกรณีแบบนี้มีบางคนที่มีเนจี้ของความรักความสัมพันธ์ที่แบบว่าผ่านช่วงเวลาของบางคนแบบเฮ้ยอาจจะมีเติร์ดปาร์ตี้นู่นนี่นั่นได้ไหมได้นะหรือบางคนที่มีช่วงเวลาที่แบบความรักบางทีเหมือนแบบจะต้องผ่านบางอย่างแบบการหลงละเลงนู่นนี่นั่นได้หรือการหลงผิดได้แต่ใครจะบอกว่าในพลังงานนี้เอเนจี้อ่ะมันมาในทางที่สูงมากๆตรงคู่รักแบบที่ใครบางคนมีความคิดการอยากจะเจอหน้าใครการอยากที่จะสามารถที่จะเจอใครบางคนแบบตัวเป็นๆได้โดยเฉพาะถ้าคู่รักบางคู่ที่แบบว่าเมจี้ของการที่แบบรอการเจอตัวรอการเจอหน้ากันแล้วยังไม่มีโอกาสได้เจอไม่ว่าจะเป็นคู่รักใหม่คู่รักเก่าอะไรก็ตามนะคะใครจะพยายามอ่านให้กว้างๆเพราะมันเป็นเอเนจี้คลิปแบบรวมที่ไม่ได้เน้นที่แบบเป็นเนื้อคู่ของคนโสดเท่านั้นหรือเป็นเนื้อคู่ของคนรักเก่าอะไรอย่างนี้ฉะนั้นคือจะพยายามอ่านให้มันกว้างๆให้ครอบคลุมที่สุดทีนี้พลังงานตรงนี้มันมีเอเจนต์ของใครบางคนที่อยากจะเจอหน้ากับคุณอยากจะกินข้าวกับคุณได้อยากจะออกเดทกับคุณได้อยากจะแชร์เรื่องราวดีๆให้กับคุณได้รู้ได้อยากจะมีช่วงเวลาสนุกสนานกับคุณได้เหมือนแบบโอเคแต่งตัวสวยๆแล้วแบบเราไปห้างกันแต่งตัวสวยๆแล้วเราไปกินข้าวกันแต่งตัวสวยๆแต่งตัวสวยๆแล้วเราไปเดทไปดูหนังอะไรเป็นต้นกับสองคือถ้าเป็นคู่รักเก่าๆอ่ะมีคนที่มีความคิดมีคนที่มีความคิดอยากจะเจอหน้าคิดอยู่หลายครั้งอยากจะเจอคุณคิดอยู่หลายครั้งอยากจะมีโอกาสคุยแบบ participate หรือคุยตอบโต้กับคุณแบบ face to face หรือเจอกันเป็นตัวเป็นๆและที่สำคัญมีใครบางคนที่เป็นคู่พวกคู่เก่าๆที่เป็นเนื้อคู่เก่าๆกันอ่ะมีคนอยากจะ reunion กับคุณมีคนอยากยูเนียนกับคุณมีคนอยากเซเลเบตหรือว่ามีเรื่องที่สามารถที่จะแบบเฉลิมฉลองกับคุณได้มีเรื่องดีๆกับคุณได้แต่อะไรรู้ป่ะพลังงานอีเนจี้มีพลังงานดาบมันจะมีช่วงเวลาถามว่ามีความกลัวไหมมีอย่างเช่นบางคนถ้าเป็นพวกพลังงานเนื้อคู่แบบเก่าๆมันจะมีบางคนที่หนึ่งบางคนจะมีเหมือนคล้ายๆกับว่าช่องว่างบางอย่างที่บางทีบางคนเลือกที่จะเงียบเพื่อปกป้องอีกคนนึงหรือบางคนเลือกที่จะเงียบเพราะรู้สึกว่าเงียบดีกว่าการคุยในบางช่วงบางคนเป็นช่วงที่คุยกันไม่ได้บางคนบางช่วงเป็นช่วงที่ต้องตัดกันออกจากชีวิตด้วยอะไรบางอย่าง
บางคนเป็นคู่ที่บางทีหลีกเลี่ยงการพูดเพราะมีใครบางคนเหมือนปากหนักหรือปากคมหรือลิ้นคมหรือพูดจาฉะฉานหรือเขาเรียกพูดจาเชื่อเฉือนหรือว่าพูดจาแบบบางทีอาจจะเฮิร์ตฟีลลิ่งของอีกฝ่ายหนึ่งได้ไม่ว่าจะเป็นตัวเขาหรือตัวคุณหรืออีกในหนึ่งคือเป็นเอเนจีที่เขาเรียกว่าใครบางคนอะมีความคิดแต่พยายามใช้ความคิดแล้วเหมือนเก็บไว้อยู่กับตัวเองที่ไม่สามารถที่จะ express หรือปลดปล่อยหรือระบายหรือแสดงออกมาอย่าง 100% ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รู้สำหรับเนื้อคู่บางท่านตรงนี้ถามว่าไม่มีความกลัวไหมอย่างเช่นบางกรณีมีความกลัวแบบว่ากลัวว่าจะควรจะติดต่อเธอไปตอนไหนกลัวว่าติดต่อไปดีหรือไม่กลัวว่าถ้ามีการคุยกันจะมีใครตัดจะมีใครแบบฟังไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นใน energy นี้ด้วยนะคะมันมีความกลัวได้อยู่ตรงนี้แล้วก็ใครบางคนที่เหมือนคล้ายๆกับว่าชีวิตเนี่ยคือมีความคิดแต่จะต้องพยายามให้กับว่ามองในความเป็นจริงแล้วก็เอาเหตุผลเนี่ยมาเหมือนบางคนตรงนี้พยายามให้กับว่าคิดแต่ไม่ทำตามหัวใจของตัวเองหรือทำตามหัวใจของตัวเองยังไม่ได้ 100% สำหรับในพลังงานนี้ในเอจีนี้มันเลยทำให้มีใครบางคนหมายถึงว่าบางครั้งความรักตรงนี้คือบางคนรอจังหวะของการเปลี่ยนแปลงและที่สำคัญบางคนคืออยากได้ความช่วยเหลือบางอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือมาจากมนุษย์ด้วยกันเองหรือเป็นการช่วยเหลือมาจากบางสิ่งบางอย่างที่มองได้ด้วยตาเปล่าไม่เห็นพลังงานในวันนี้ใครจะบอกงี้ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วพวกเขาเหล่านั้นจะสามารถที่จะหมายให้กับว่าพยายามที่จะแอคชั่นเหมือนคล้ายๆกับว่าเข้ามาเพื่อให้รู้สึกว่าคู่ควรหรือเติมเต็มกับคุณได้แอคชั่นในเวลาที่ใครต้องมองอีกว่าผู้หญิงผู้ชายหลายคนนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดที่คุณรอเนื้อคู่แบบใหม่ๆหรือคุณเป็นคนโสดที่เขาเรียกว่าคนโสดหรือไม่โสดหรืออะไรก็ตามแต่ที่แบบว่ารอเนื้อคู่เก่าๆอ่ะที่มันเป็นคู่รักเนื้อคู่ที่ต้องเป็นแบบกลับมาเจอกันอีกอะไรเงี้ยใครจะบอกอีกว่าคุณน่ะจะต้องเติมตัวเองให้เต็ม independent strong success in your life คือเหมือนให้กับว่าคุณจะต้องพยายามเหมือนให้ว่าให้ชีวิตของคุณน่ะเติมเต็มด้วยตัวคุณเองก่อนและในวันนั้นพวกเขาจะสามารถแอคชั่นแล้วเข้ามาเติมเต็มที่เป็นเหมือนคล้ายๆกับเหรียญสุดท้ายที่เข้ามาเติมเต็มให้ชีวิตของคุณกับเขาสมบูรณ์ได้แบบ energy นี้เขาว่าคุณจะต้องเป็นเหมือนให้กับว่าเวอร์ชันที่เป็นเหมือน base เวอร์ชันของอีกฝ่ายหนึ่งต่อกันใครจะบอกว่ามีใครบางคนตรงนี้เนี่ยมองเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนฟิลบอกว่าใครบางคนเนี่ยยังมองเห็นพวกคุณแบบดูดีดูมีค่าดูมีความหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับบางกรณีที่เป็นพวก energy รักอดีตบางท่านในพลังงานตรงนี้ที่เป็นเนื้อคู่กันเพราะว่าไพ่ energy พลังงานในใบนี้มียูเนียนแล้วมาด้วยไพ่ the one ที่เป็น energy แบบคนที่เจอกันมาแล้วหรือคนที่เจอกันแล้วอะไรเงี้ยคืออยู่ในเปอร์เซ็นต์ตรงนี้สูงมากๆเนาะทีนี้ขอดูพลังงานตรงนี้หน่อยปิดท้ายให้ว่าไพ่จะเป็นยังไงขอดูพลังงานความรักของเนื้อคู่ของคุณกับตัวคุณหน่อยซิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรพลังงานความรักของเนื้อคู่ของคุณกับตัวคุณไพ่อยากจะบอกอะไรตรงนี้ความรักของเนื้อคู่ของคุณกับตัวคุณนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรปิดท้ายในวันนี้เซตสุดท้ายไพ่อยากจะบอกอะไรว้าวไพ่สวยมากและสอดคล้องกับไพ่ energy ของชุด Oracle ในวันนี้ด้วยwork through your fears เนี่ยไพ่มีพลังงาน fear ไพ่มีพลังงาน fear work through your fear แล้วไพ่ energy มีดาบแบบนี้ด้วยฉะนั้นคือพยายามเขาเรียกว่า
เวิร์กกับความรักความสัมพันธ์หรือเวิร์กกับชีวิตรักเขาเรียกว่าผ่านความกลัวไปให้ได้เอาง่ายๆเลยสั้นๆภาษาไทยเอาง่ายๆตรงๆห้วนๆข้ามก้าวข้ามผ่านความกลัวไปให้ได้ในเรื่องของความกลัวหรือเรื่องของความรู้สึกยากความสุขผิดหวังอะไรตามแต่ผ่านไปenergy ต่อมานะคะไพ่มีพลังงาน expect powerful changeExpect powerful change อ่ะมีไพ่ change อยู่ตรงนี้ด้วยเห็นปะคือไพ่สอดคล้องกันมาก expect powerful change ก็คือว่าสามารถคาดหวังกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆที่แบบปังๆได้ในอนาคตอะไรเงี้ยใครจะบอกว่าใครที่เป็นไพ่เจ้าของชุดนี้ยังไงคุณก็มี the one แน่นอนค่ะยังไงคุณก็มี the one ยังไงคุณก็มีคนที่ใช่แน่นอนใน energy นี้และดูนะคะให้ว้าว Your hard work is paying off Wedding forever love Marriage the one union คือสุดท้ายแล้วอะเขาเรียกว่า hard work ของคุณในเรื่องของชีวิตรักอะหรือชีวิตรักที่ท้าทายชีวิตรักที่มีอุปสรรคชีวิตรักที่คุณแบบทำงานหนักมากับมันผ่านมันนู่นนี่นั่นเขาเรียกอะไรอะชีวิตรักความรักที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวดีเรื่องราวร้ายการขึ้นลงของดวงการที่มีหลายอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงการมีความกลัวการมีความผิดหวังการรอคอยและตามแต่คือสุดท้ายแล้วฮาร์ดเวิร์คของคุณอ่ะมันจะ pay off ก็คือคุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาแบบนี้นะคะไพ่สวยมากเลยไพ่สวยมากอยู่ตรงนี้เนาะอันนี้ไปก่อนเรียบร้อยแล้วนะคะเอาพลังงานบวกมาให้ทุกท่านมากๆแล้วเดี๋ยวจะเอาคลิปอื่นมาให้แล้วก็เดี๋ยวจะพยายามมาอัดพิกอาคาร์ดเพิ่มให้ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงตอนนี้กำลังไข่กำลังไล่12ราศีคนโสดให้อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นมาติดตามฝากด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะทุกคนขอให้มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ไข่จะเอาพลังงานบวกมาให้ทุกคนเสมอแหละแล้วก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพทั้งใจแล้วก็ร่างกายนะคะกินดีอยู่ดีพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็พยายามการคิดบวกเนี่ยจะทำให้คุณมีความสุขทั้งตัวเองแล้วก็คุณจะสัมผัสได้กับเรื่องรอบๆตัวแล้วก็เอาไปปรับใช้กับชีวิตอื่นด้านอื่นๆได้ด้วยนะนะคะก็วันนี้ไปก่อนขอบคุณทุกคนมากๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กระดิ่งให้ไข่ด้วยแล้วก็ใครต้องการจองคิวดูดวงส่วนตัวสั่งไว้เพื่อเสริมดวงทั้งมาที่ไลน์ของไข่ KHR หรือ Z วันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ